พ่อพี่จะคบสเตฟานีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอเป็นม่ายสามีตายและมีลูกชายวัยประถมอย่างมายเพราะการเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวทำให้เธอมีความรู้มากมายที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับเหล่าคุณแม่สเตฟานีเป็นบล็อกเกอร์ที่เปิดช่องของตัวเองสอนเคล็ดลับที่เหล่าแม่ต้องเอาไว้จัดการเจ้าตัวน้อยแม้เธอจะทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นครูให้กับสาวหลายคนผ่านโลกออนไลน์แต่ในชีวิตจริงช่างแตกต่างโดยสิ้นเชิงสเตฟานีไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เธอมักจะถูกนินทาลับหลังจากผู้ปกครองคนอื่นๆอยู่บ่อยครั้งเหตุเพียงเพราะว่าสเตฟานีแอคทีฟมากจนเกินไปฟังมาถึงตรงนี้พวกคุณคงคิดว่าชีวิตของสเตฟานีน่าสงสารมากเลยสินะ No อย่าไปคิดแบบนั้นเธอแข็งแรงพอตัวเลยล่ะเธอไม่สนใจคำนินทาของใครและก็ฟาดกลับได้เจ็บแสบพอตัวมายลูกชายของสเตฟานีสนิท กับเพื่อนในโรงเรียนคนหนึ่งชื่อนิกกี้พวกเขาเป็นคู่ซี้ตัวติดกันตลอดเวลาในเย็นวันนี้มายอยากไปเล่นกับนิกกี้ต่อที่บ้านในครั้งแรกสเตฟานียังไม่ตัดสินใจที่จะให้ลูกของเธอไปเล่นที่บ้านของเพื่อนเพราะว่าต้องถามแม่ของนิกกี้ก่อนในขณะเดียวกันนั้นหญิงสาวนิรนามคนหนึ่งก็มาปรากฏตัวเธอลงมาจากรถหรูสาวเท้ายาวตรงมาที่สเตฟานีหญิงสาวผู้นี้คือแม่ของนิกกี้นั่นเองเอมิลี่เนลสันเธอมารับลูกชายของเธอซึ่งน้อยมากที่เอมิลี่จะมาปรากฏตัวที่โรงเรียนสำหรับสเตฟานีแล้วเอมิลี่ช่างแตกต่างกับเธอโดยสิ้นเชิงมีสไตล์หรูหราส่วนตัวเธอนั้นคือคุณแม่ที่สุดแสนจะธรรมดาและพอลูกๆของพวกเธออยากจะเล่นกันต่อมันจึงเป็นโอกาสให้สเตฟานีได้รู้จักกับเอมิลี่มากขึ้นในวันนั้นสเตฟานีพร้อมมายมาที่บ้านครอบครัวเอมิลี่เพียงครั้งแรกที่ก้าวเข้าไปสเตฟานีก็ต้องตกตะลึงกับรูปวาดติดผนังมันเป็นภาพนู้ดที่เอมิลี่เป็นแบบเอมิลี่เล่าว่าเธอขโมยมาจากจิตรกรที่วาดรูปนี้ในอิสวิลเลตจากการสนทนากับเพื่อนใหม่ในครั้งนี้ทำให้ได้รู้ว่าเอมิลี่เป็นคนพูดตรงหยาบคายนิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่สเตฟานีไม่เคยทำเลยแต่ในระหว่างนั้นสามีทรงเสน่ห์ของเอมิลี่ก็กลับมาพอดีชอนทั้งสองนัวเนียกันต่อหน้าสเตฟานีจนเธอต้องละสายตาไปทางอื่นก่อนที่จะกลับสเตฟานีก็ผูกมิตรทิ้งท้ายอย่างไมตรีว่าถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจในบ่ายวันต่อมาคำอ้อนวอนก็ส่งมาถึงสเตฟานีจริงๆเอมิลี่ขอให้เธอช่วยดูแลลูกให้เพราะตอนนี้ติดธุระเรื่องงานสเตฟานีต้องคอยดูแลนิกกี้จนเย็นกว่าเอมิลี่จะมาเพราะความดูดีมีสไตล์ของเธอทำให้สเตฟานีอดใจไม่ไหวยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อนสาวทันทีที่ได้ยินเสียงชัตเตอร์เอมิลี่ก็ฉุนเฉียวไม่พอใจถึงขั้นจะใช้กฎหมายจัดการถ้าสเตฟานีเอารูปของเธอไปเผยแพร่และย้ำว่าอย่าถ่ายรูปเธออีกซึ่งนั่นก็ทำให้สเตฟานีหน้าเสียไปเลยแต่เพียงแค่แวบเดียวเอมิลี่ก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมในวันเดียวกันนั้นสเตฟานีไปที่บ้านของเอมิลี่พวกเธอม้ามอยกันตามประสาเพื่อนสาวและด้วยฤทธิ์ของมาร์ตินีสเตฟานีเริ่มเล่าเรื่องในอดีตเกี่ยวกับความผิดพลาดที่ติดอยู่ในใจเธอสเตฟานีมีพี่ชายต่างแม่ชื่อคริสพวกเขาเจอกันครั้งแรกในงานศพของพ่อเพราะความเสียใจผสมล้อมรวมกับความเหงาผลลัพธ์เท่ากับความใคร่สเตฟานีกับคริสฟีเจอริงกันในงานศพพ่อเมื่อเอมิลี่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงตั้งฉายาให้กับเพื่อนสาวว่านางเอาพี่เอาเชื้อและเพราะการที่สเตฟานีเป็นบล็อกเกอร์เธอจึงมักอัปเดตเรื่องราวในชีวิตให้กับเพื่อนในโลกออนไลน์ได้ฟังรวมถึงเรื่องที่ได้รู้จักกับเอมิลี่ด้วยในบ่ายวันต่อมามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายคือเอมิลี่เธอขอร้องให้สเตฟานีช่วยดูแลนิกกี้เพราะขณะนี้เธอติดงานแต่แล้วก็ผ่านไปหลายชั่วโมงมากเอมิลี่ขาดการติดต่อไปเลยไม่ยอมมารับนิกกี้จนเลยข้ามวันข้ามคืนสเตฟานีทำทุกวิถีทางติดต่อไปที่บริษัทของเอมิลี่แต่ก็ได้รับคำตอบว่าเธอเดินทางไปไมอามี่ 2-3 วันแล้วสเตฟานีรีบติดต่อไปหาชอนเพราะภรรยาของเขาขาดการติดต่อไปเลยและยังทิ้งลูกชายให้เป็นภาระของเธอชอนที่อยู่ลอนดอนเพราะว่าแม่ของเขาป่วยก็เล่าว่าเอมิลี่มักจะนิสัยเสียเมื่อเธอผูกมิตรกับใครแล้วเธอก็จะหายตัวไปพักหนึ่งและจะทิ้งลูกชายไว้ให้คนอื่นเลี้ยงในวันต่อมาชอนมารับนิกกี้ที่บ้านของสเตฟานีซึ่งขนาดนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเอมิลี่หายตัวไปไหนกันแน่ชอนจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจเขาให้การว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีปากเสียงกับภรรยาเลยตัวเธอไม่มีครอบครัวที่ไหนเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ตายหมดแต่หลังจากที่ตำรวจกลับไปแล้วชอนเล่าเรื่องอื่นๆให้สเตฟานีฟังว่าจริงๆแล้วภรรยาของเขาเป็นคนค่อนข้างแปลกเธอมีโลกส่วนตัวสูงแม้จะแต่งงานกันแต่เขาก็ไม่เคยเข้าถึงเอมิลี่ได้ง่ายเธอจะโกรธมากหากถูกถ่ายรูปเคยมีครั้งหนึ่งเขาโพสต์รูปถ่ายของเธอลงใน Facebook พอเอมิลี่รู้เธอรีบปิดบัญชีนั้นไปถาวรสำหรับชอนแล้วภรรยาของเขาเหมือนพูดพรายที่สวยสะอางแต่ไม่อาจจับต้องได้ในวันต่อมาสเตฟานีไปที่บริษัทที่เอมิลี่ทำงานอยู่เธอพยายามขอข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นเบาะแสตามหาตัวเอมิลี่ได้แต่มันก็ไม่ได้ผลเลยและเพราะความหวังดีที่อยากจะหาตัวเพื่อนสาวให้พบมันผลักดันให้สเตฟานีกล้ามากพอที่จะแอบเข้าไปในห้องทำงานของเอมิลี่ในห้องนั้นเธอพบรูปถ่ายของเอมที่สภาพดูโซมมากๆมีข้อความกำกับไว้ว่าต้องมีศรัทธา
สเตฟานีแอบเก็บรูปถ่ายนั้นมาด้วยเธอเอารูปภาพไปซีล็อกติดประกาศตามหาตัวเอมิลี่ไปทั่วและเพราะความสงสารที่ครอบครัวเพื่อนรักกำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียดสเตฟานีเบรดเฟรนด์ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งภายในครอบครัวของชอนในบ่ายวันหนึ่งนักสืบซัมเมอร์วิลมาพบชอนที่บ้านเพื่อแจ้งความคืบหน้าของคดีให้กับชอนได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วจุดหมายปลายทางของเอมิลี่ไม่ใช่ไมอามี่เธอเช่ารถสีขาวและจ่ายด้วยเงินสดซึ่งตามปกตินั้นหมายความว่าเอมิลี่ต้องการปิดบังล่องรอยซึ่งในระหว่างการสนทนานั้นสเตฟานีก็แอบฟังทุกๆประโยคหลังจากที่แยกย้ายกับชอนสเตฟานีก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ให้กับเพื่อนในโลกออนไลน์ของเธอได้รับรู้และเพียงไม่นานหลังจากนั้นสเตฟานีก็ได้รับอีเมลหนึ่งที่แจ้งว่าพบเห็นเบาะแสของเอมิลี่อยู่ในแถวมิชิแกนสเตฟานีเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับชอนฟังขณะนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตำรวจที่อยู่ปลายสายแจ้งว่าพบรถที่เอมิลี่เช่าเพื่อเดินทางแล้วแต่มันจมอยู่ในทะเลสาบพร้อมกับศพของเธอเอมิลี่เนลสันเสียชีวิตมาหลายวันแล้วพิธีศพของเอมิลี่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งงานนั้นมีเบรดเฟรนด์อย่างสเตฟานีเป็นแม่งานให้หลังจากแขกเรือกลับไปจนหมดเพราะความเหนื่อยล้าผสมรวมกับความหวังดีใส่ความใกล้ชิดกับหัวเพื่อนที่เพิ่งตายไปนิดหน่อยสเตฟานีก็แอบฟาดกับชอนในคืนงานศพของเพื่อนสาวที่เพิ่งลงหลุมไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ในวันต่อมาสเตฟานีได้พบกับนักสืบซัมเมอร์วิลเขาถามสเตฟานีว่าเธอรู้เรื่องอะไรของเอมิลี่บ้างเธอตอบกลับว่ารู้แค่ครอบครัวของชอนเงินตึงมือนักสืบซัมเมอร์วิลเอ่ยถึงผลชันสูตรศพว่าเอมิลี่มีการติดเหล้าอย่างหนักแถมยังเล่นยาด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ชอนก็เพิ่งถอนเงินประกันชีวิตของเธอออกมาก่อนหน้าที่เอมิลี่จะหายตัวไปเขาเศร้ามากน้อยแค่ไหนที่ภรรยาตายนั่นคือสิ่งที่นักสืบซัมเมอร์วิลอยากรู้และเรื่องเงินประกันนี้ก็ติดเป็นคำถามอยู่ในใจของสเตฟานีในบ่ายวันเดียวกันนั้นเธอไปหาชอนที่ทำงานจนได้แอบเห็นพฤติกรรมของชอนที่สนิทสนมกับผู้ช่วยเป็นพิเศษในระหว่างมื้อเย็นสเตฟานีที่ดูหงุดหงิดเริ่มถามชอนว่าเขาทำงานเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่กระตุ้นความสนใจของสเตฟานีได้มากที่สุดนั่นก็คือคำพูดของนิกกี้เขาบอกกับพ่อว่าในวันนี้เขาเห็นแม่ยืนยิ้มให้แถวๆรั้วโรงเรียนซึ่งประโยคนี้เองก็ทำให้สเตฟานีตกใจมากหลังจากที่ส่งนิกกี้และไมค์เข้านอนสเตฟานีเอาเรื่องที่นิกกี้เห็นแม่ไปปรับทุกข์กับชอนว่าเธอได้กลิ่นน้ำหอมของเอมิลี่ติดตัวนิกกี้มาด้วยแต่ชอนก็ปลอบใจเธอว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเธอเองก็เห็นศพของเอมิลี่ลงหลุมไปกับตาแม้มันจะเป็นไปตามที่ชอนพูดก็จริงแต่สำหรับตัวสเตฟานีก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแปลกเธอใช้โอกาสนี้ถามชอนเรื่องประกันชีวิตชอนตอบกลับนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาประสบปัญหาด้านการเงินตัวเอมิลี่เองนั่นแหละเป็นคนบอกให้เขาไปถอนเงินประกันชีวิตของเธอออกมาใช้หลังจากที่เพื่อนรักลงหลุมไปได้ไม่นานสเตฟานีก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของชอนเธอเก็บข้าวของของเอมิลี่ลงกล่องและย้อนกลับไปที่บ้านเดิมคนสมบัติของเธอเตรียมแทนที่ของเก่าเก็บแต่แล้วสเตฟานีก็ต้องขวัญกระเจิงเมื่อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าทุกๆอย่างถูกวางกลับอยู่ในตำแหน่งเดิมใครเป็นคนทำนั้นยังเป็นปริศนาหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้สเตฟานีเริ่มหวาดกลัวหรือการที่เธอเข้ามาแทนที่จะทำให้วิญญาณของเอมิลี่ไม่สงบสุขในวันต่อมาขณะไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนนิกกี้ก็ยื่นซองเอกสารเขาอ้างว่าแม่บอกให้เอามาให้สเตฟานีและหลังจากนั้นเมื่อเธอลองเปิดดูก็พบว่าในซองเอกสารมีรูปถ่ายครอบครัวเก่าของเธอไม่ว่าจะเป็นพี่ชายและสามีที่ตายไปแล้วมันถูกเขียนกำกับไว้ว่าเอาพี่เอาเชื้อหลังจากนั้นไม่กี่นาทีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายเป็นเสียงของเอมิลี่เธอกล่าวชมว่าเสื้อของเพื่อนรักสวยดีและฝากหอมแก้มสามีเธอด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้สเตฟานีเริ่มสับสนเข้าไปกันใหญ่ว่าขณะนี้เธอกำลังเผชิญเรื่องอะไรอยู่เธอยืนมองรูปวาดของเอมิลี่และนึกย้อนกลับไปในวันที่เธอเล่าเรื่องที่รู้สึกผิดมากในอดีตย้อนกลับไปหลังจากที่สเตฟานีฟิตเตอริงกับพี่ชายเธอก็มีแฟนชื่อเดวิดทั้งสองคนมีลูกด้วยกันนั่นก็คือไมค์เดวิดเริ่มสังเกตพฤติกรรมของภรรยาว่าเธอจะสนิทสนมกับพี่ชายเป็นพิเศษแต่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปมันเหมือนกับว่าคริสและสเตฟานีเป็นคู่รักกันในวันหนึ่งสเตฟานีกับเดวิดมีปากเสียงกันเขาอยากคุยกับคริสตัวต่อตัวจึงขับรถออกไปกันแค่2คนจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุพวกเขาตายทั้งคู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นปมฝังใจมาโดยตลอดและเอมิลี่เป็นคนแรกที่เธอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ขณะที่จ้องมองรูปวาดของเอมสเตฟานีก็เหลือบไปเห็นชื่อของจิตรกรที่วาดมันขึ้นเธอไปตามที่อยู่ที่ค้นเจอในอินเทอร์เน็ตและได้พบกับไดอาน่าเจ้าของรูปวาดที่แท้จริงสเตฟานีเริ่มต้นด้วยการบอกข่าวร้ายกับไดอาน่าว่าเอมิลี่ตายแล้วแต่ไดอาน่าไม่ได้เสียใจอะไรและยังบอกอีกด้วยว่าจริงๆแล้วผู้หญิงในภาพไม่ได้ชื่อเอมิลี่แต่เธอชื่อคลอเดียแถมยังเป็นนักต้มตุ๋นอีกด้วยขณะที่อยู่ด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์แบบสาวเลสเบี้ยนเอมิลี่เป็นแบบให้ไดอาน่าวาดรูปได้ทุกส่วนยกเว้นเพียงใบหน้าของเธอเท่านั้นสำหรับไดอาน่าเอมิลี่เป็นผู้หญิงที่งามหยดแต่เธอแปลกตรงที่เหมือนกับไม่อยากให้ใครพบเจออยากหลบซ่อนจากโลกนี้ซึ่งนั่นมันก็เหมือนกับพฤติกรรมที่สเตฟานีเคยเจอมาก่อนนั่นก็คือเ
เอมิลี่ไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปหลังจากที่เอมิลี่หลอกเงินไดอาน่าจนหมดตัวก่อนที่จะหนีไปเธอทิ้งหลักฐานเพียงชิ้นเดียวไว้นั่นก็คือเสื้อที่สกรีนชื่อค่ายทะเลสาบสควอชสเตฟานีเดินทางไปที่นั่นเธอแซงทำทีติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะขอพาเด็กๆมาเยี่ยมชมค่ายก่อนอื่นเธอขอดูรูปถ่ายเก่าๆที่เก็บสะสมไว้ของทางค่ายก่อนสเตฟานีค้นหารูปถ่ายไปเรื่อยๆจนไปสะดุดกับภาพของฝาแฝดที่ชื่อโฮปกับเฟสแมคเคนเดนซึ่งในอัลบั้มรูปถ่ายนั้นยังบอกอีกด้วยว่าตระกูลแมคเคนเดนเคยบริจาคให้กับทางค่ายสเตฟานีตามสืบข้อมูลผู้ที่มีส่วนร่วมในมูลนิธิแมคเคนเดนจนได้ไปเจอชื่อของมาร์กาเร็ตเธอขับรถตามหาบ้านตระกูลแมคเคนเดนจนพบและปลอมตัวเข้าไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งมาร์กาเร็ตก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเธอเป็นหญิงชราขี้เหล้าและสติเลอะเลือนภายในบ้านสเตฟานีพบกับรูปถ่ายของฝาแฝดโฮปและเฟสตั้งแต่วัยแบเบาะจนขาดหายไปในช่วงวัยรุ่นเมื่อมีโอกาสสเตฟานีเริ่มหลอกถามข้อมูลจากมาร์กาเร็ตย้อนกลับไปอดีตของเธอเรื่องลูกสาวจากการสนทนาทำให้สเตฟานีได้รู้ว่าหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าเธอเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยมาร์กาเร็ตด่าทอลูกสาวของเธอว่าพวกมันผุดออกมาจากนรกเฟสติดยาต้องเข้ารับการบำบัดอยู่หลายครั้งส่วนโฮปก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่แฝดของเธอฟังแล้วเหมือนโฮปจะดีแต่จริงๆแล้วโฮปติดนิสัยขี้โกหกทัศนคติเลวร้ายก่อนที่คู่แฝดจะหายไปเกิดเรื่องไฟไหม้ขึ้นที่บ้านจนคร่าชีวิตพ่อของพวกเธอซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของคู่แฝดนั่นเองสเตฟานีเอารูปถ่ายที่ค้นเจอในห้องทำงานของเอมิลี่ให้มาร์กาเร็ตดูหญิงชราบอกว่ารูปถ่ายนั้นคือฝาแฝดที่ชื่อเฟสแต่เพียงไม่นานการสนทนาของทั้งสองก็ถูกขัดจังหวะโดยผู้ดูแลมาร์กาเร็ตสเตฟานีจึงต้องรีบหนีออกจากบ้านหลังนั้นสเตฟานีเริ่มแน่ใจมากขึ้นว่าเรื่องนี้จะต้องมีเอมิลี่สองคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอเหมือนดวงวิญญาณตามติดนั่นก็เป็นฝีมือของเอมนั่นเองเอมิลี่เนลสันยังไม่ตายสเตฟานีอัดคลิปบอกเล่าเหตุการณ์ว่าเธอเดินทางมาที่มิชิแกนสืบเรื่องราวของฝาแฝดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเอมิลี่และยังเอารูปถ่ายของเฟซโชราในช่องออนไลน์และที่ทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าสเตฟานีรู้ว่ามีใครคนนึงกำลังตามรอยเธออยู่เฝ้ามองเธอผ่านทางช่องออนไลน์เอมิลี่นั่นเองเมื่อเธอรู้ว่าแผนการของเธอกำลังถูกเปิดโปงเธอจึงวางแผนทุบหลังเอาคืนสเตฟานีส่วนเบสเฟรนด์อย่างสเตฟานีหลังจากกลับมาถึงบ้านเธอก็เริ่มเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของเอมิลี่จนได้ชื่อของผู้ดูแลกรมธรรม์ในวันเดียวกันนั้นชอนได้รับสายปริศนานัดหมายเขาให้ออกไปเจอที่ร้านอาหารหญิงปริศนานั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากภรรยาของเขานั่นเองเอมิลี่เธอมาปรากฏตัวให้ชอนเห็นและอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อจะเอาเงินประกัน4ล้านเหรียญแต่จุดหมายที่แท้จริงของเธอที่มาพบกับสามีในวันนี้นั่นก็คือต้องการเสียงของชอนเธอใช้ปืนปลอมข่มขู่ชอนให้เขาพูดว่าไม่ได้รักสเตฟานีเลยที่ฟิชเชอริงกับเธอก็เป็นเพราะว่าแค่เหงาและยังรักเอมิลี่สุดหัวใจมันได้ผลตามแผนที่เธอวางไว้เมื่อชอนกลับมาถึงที่บ้านเขาก็ต้องรับศึกหนักอีกด้านจากสเตฟานีเมื่อเธอโทรแจ้งกับบริษัทประกันว่าเอมิลี่มีฝาแฝดทำให้ผู้ดูแลกรมธรรม์ต้องตามเรื่องนี้ว่าใครกันแน่คือศพที่พบในทะเลสาบก่อนที่จะอนุมัติเงินในบ่ายวันต่อมาสเตฟานีอัดคลิปลงช่องของเธอและบอกเป็นในว่าจะไปรอที่ป้ายหลุมศพของเอมิลี่หลังจากนั้นเพียงไม่นานโฮปหรือคลอเดียและอีกชื่อหนึ่งเอมิลี่ก็มาตามนัดณขณะนี้สเตฟานีซึ่งถือไพ่เหนือกว่าอยากรู้ความเป็นมาของเพื่อนรักในอดีตซึ่งตัวเอมิลี่เองก็ยอมเปิดเผยย้อนกลับไปในวัย16ปีเฟสเป็นพวกสัมสอนส่วนเธอหรือโฮปแม้จะไม่เลวร้ายเท่าแต่ก็มีนิสัยขี้โกหกเมื่อต้องอยู่กับพ่อแม่ที่รังเกียจลูกสาวตัวเองทำให้ทั้งสองยิ่งแหลกเหลวเข้าไปกันใหญ่หลังจากเหตุวางเพลิงฆ่าชีวิตพ่อของเธอแล้วตำรวจตามล่าสองฝาแฝดพวกเธอต้องแยกจากกันทั้งสองสัญญากันว่าเมื่อเรื่องเงียบจะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งแต่หลังจากนั้นเฟสก็หายไปเลยโฮปซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไม่ย้อนกลับมุ่งตรงสู่นิวยอร์กชีวิตของเธอรุ่งโรจน์จนได้แต่งงานกับผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่แล้วในวันนึงเขาก็ถ่ายรูปครอบครัวที่มีเธอติดอยู่ในเฟรมโพสต์ลงใน Facebook หลังจากนั้นเพียงไม่นานฝาแฝดเฟสที่หายไปหลายสิบปีก็ติดต่อกลับมาเอมิลี่ต้องโกหกว่าไปไมอามี่แล้วฝากลูกให้กับสเตฟานีเลี้ยงเอมิลี่เดินทางไปที่จุดนัดพบที่ทะเลสาบสควอชจนเธอได้พบกับฝาแฝดเฟสที่เสื่อมโทรมเพราะเลือกชีวิตห่วยแตกเฟสที่ขนาดนี้ไม่มีอะไรจะเสียเธอข่มขู่ว่าจะแจ้งตำรวจเรื่องที่ร่วมกันเผาบ้านจนพ่อต้องตายเธอจะลากคอเอมิลี่ลงนรกไปกับเธอด้วยแต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอถ้าหากเอมิลี่เอาเงินมาให้เธอได้1ล้านเหรียญเธอจะไปจากชีวิตของฝาแฝดทันทีส่วนเอมิลี่ชีวิตของเธอณขณะนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแม้จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ดีพร้อมแต่ในฐานะแม่คนหนึ่งนิกกี้คงตกอยู่ในอันตรายถ้าฝาแฝดของเธอยังมีลมหายใจขณะที่ลงเล่นน้ำในทะเลสาบเอมิลี่ใช้เพียงเสี้ยวนาทีตัดสินใจเลือกโอกาสที่เธอสร้างมันขึ้นมาเองเธอกอดลาพี่น้องที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันกั้นใจสุดกำลังกดเฟสให้จมน้ำตายแล้วสร้างพยานหลักฐานว่าเฟสคือตัวเธอแม้เรื่องนี้จะเป็นความจริงทั้งหมดที่สเตฟานีรู้อยู่แล้วแต่ช่วงเนื้อเรื่องที่หลุดออกมาจากปากของเอมิลี่เธอโกหกว่าเฟสจบชีวิตตัวเองแผนการที่หลอกว่าตัวเธอตายชอนก็ร่วมมือด้วยซึ่งแน่นอนสเตฟานีไม่เชื่อเ
เอมิลี่ก็เลยเอาคลิปเสียงที่เธอไปข่มขู่ชอนให้เขาพูดเปิดให้สเตฟานีฟังเพื่อปั่นหัวเธอแล้วมันก็ค่อนข้างได้ผลทั้งสองร่วมมือกันเพื่อที่จะจับชอนเข้าคุกโดยสเตฟานีต้องสร้างพยานหลักฐานปลอมใส่ไว้เป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารต่างๆด้วยส่วนเอมิลี่ต้องสร้างพยานหลักฐานเหมือนถูกทำร้ายร่างกายเธอขโมยประแจหลบพ้นจากสายตาผู้คนโยนมันขึ้นฟ้าให้แรงโน้มถ่วงเหนี่ยวรั้งเอมิลี่สวมสร้อยคอไข่มุกใบหน้ายิ้มกลิ่มยินดีพร้อมรับแรงกระแทกของประแจที่ฟาดเข้าเบ้าตาจนปูดโปนเธอเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าถูกสามีข่มขู่ให้จัดฉากการตายของเฟสเพื่อจะเคลมเงินประกันหลังจากที่ชอนถูกจับเขาก็ได้รับการปล่อยตัวเพราะถูกประกันตัวออกมาสู้คดีรวมถึงให้ความร่วมมือกับทางการด้วยซึ่งหลังจากที่สเตฟานีได้ดูข่าวเรื่องชอนถูกจับมันก็ทำให้เธอคิดได้ว่าเสียรู้ให้กับเอมิลี่แล้วในวันต่อมาชอนกลับมาที่บ้านและได้พบกับเอมิลี่ที่ปลอดมลทินเพราะความผิดทั้งหมดเธอโยนให้กับสามีอย่างเขารับไว้ซึ่งเพียงไม่นานหลังจากนั้นสเตฟานีก็เข้ามาร่วมวงด้วยพร้อมปืนเธอตั้งใจมายิงชอนเพราะเขาปั่นหัวหลอกใช้เธอซึ่งเหตุการณ์นี้ผิดแผนจากที่เอมิลี่วางไว้เธอแค่ต้องการจะส่งสามีเข้าคุกให้เขาเป็นแพะรับบาปเรื่องที่ตัวเองฆ่าเฟสและเพราะอาการสติแตกที่เหตุการณ์เลยเถิดทำให้เอมิลี่สารภาพเรื่องที่เฟสตายเป็นฝีมือของเธอเองแต่นั่นมันช้าไปสเตฟานีเหนี่ยวไกลไปแล้วชอนถูกยิงเอมิลี่นิ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเธอก็บอกให้ชอนลุกขึ้นโชว์จบละเพราะจริงๆแล้วทั้งชอนและสเตฟานีร่วมมือกันจัดฉากขึ้นมาเพื่อให้เอมิลี่ยอมรับสารภาพว่าเธอฆาตกรรมแฝดของตัวเองซึ่งก่อนหน้าที่เอมิลี่จะรับสารภาพเธอก็แอบตัดสายไมค์ที่ตำรวจแอบฟังอยู่ทิ้งเธอหัวเราะร่าที่รู้แผนโง่ๆของสเตฟานีและชอนหลังจากนั้นเธอแสดงให้กับเพื่อนรักดูว่าฉันเอาจริงเอมิลี่คว้าปืนยิงชอนและรายต่อไปก็คือนางเพื่อนรักแต่สเตฟานีก็มาเฉลยว่าตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานไปหมดแล้วเพราะเธอวางแผนซ้อนอีกทีโดยการติดกล้องไว้ที่กระดุมเสื้อและไลฟ์สดผ่านทางช่องออนไลน์ของเธอซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ชมดูอยู่หลายพันเหมือนเป็นเลริตี้เอมิลี่ที่เสียรู้ให้กับเบสเฟรนด์เธอพยายามหนีแต่ก็โดนรถชนเข้าเต็มๆและไม่นานหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับหนังทุกๆเรื่องที่ตำรวจจะมาตอนจบเสมอ6เดือนต่อมาหลังจากเหตุการณ์นี้ช่องออนไลน์ของสเตฟานีโด่งดังเป็นพลุแตกจนในที่สุดก็ถูกรายการชื่อดังซื้อลิขสิทธิ์ไปเธอใช้ความเชี่ยวชาญในการเป็นนักสืบช่วยกระบวนการยุติธรรมตามจับผู้หลบหนีคดีกว่า30รายส่วนชอนเอาพล็อตเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่งเป็นนิยายขายเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลนิกกี้ส่วนเอมิลี่หรือคลอเดียและอีกชื่อนึงโฮปถูกตัดสินจำคุก20ปีจากคดีฆาตกรรมพ่อและฝาแฝดรวมถึงยิงอดีตสามีขนาดไลฟ์สดเธอมีชีวิตที่ปกติสุขดีและกลายเป็นตัวแม่อยู่ในคุกสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า A Simple Favor เพื่อนหายอย่าหาเป็นหนังในปี2018แนวระทึกขวัญปนตลกต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุกดีดูเพลินในช่วงแรกของตัวหนังเนี่ยจะออกไปแนวตลกพอช่วงกลางเรื่องเนี่ยจะให้แนวทริลเลอร์สืบสวนสอบสวนซึ่งตรงช่วงท้ายก็จะกลับมาเป็นคอมเมดี้อีกครั้งหนึ่งมันมี2อารมณ์อยู่ในเรื่องนี้ที่ถูกใส่มาได้อย่างลงตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถูกดัดแปลงมาจากนิยายขายดีอีกทีนึงแต่ช่วงท้ายเรื่องเนี่ยภาพยนตร์ทำให้เหมือนกับว่ามันสร้างมาจากเรื่องจริงซึ่งในหนังเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้บอกว่ามีการดัดแปลงมาจากเรื่องจริงใดๆแต่ช่วงท้ายเรื่องเนี่ยทำให้บางคนเข้าใจผิดเราลองไปค้นข้อมูลมาแล้วนะคะมันก็ดัดแปลงมาจากนิยายอีกทีนึงในตอนแรกที่เราเลือกดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกกันเลยว่าเราอยากดูผลงานของนักแสดงที่รับบทเป็นเอมิลี่นั่นก็คือเบรกไลฟ์ลีมันจะมีอยู่ช่วงนึงเลยที่คุณแม่เนี่ยไม่ได้รับงานแสดงยาวเหยียดจนถ้าเราจำไม่ผิดนะคะช่วงที่เธอคัมแบ็กกลับมารับงานแสดงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง Age of Adaline ในปี2015หลังจากนั้นก็มีผลงานเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันสำหรับหนังเรื่องนี้นอกจากเนื้อหาที่ตลกน่าสนใจแล้วก็ยังมีเรื่องคอสตูมแฟชั่นที่โดดเด่นอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยส่วนนักแสดงอีกท่านนึงนะคะที่เราชอบมากๆเลยนั่นก็คือแอนนาเครนดิกหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีจากภาพยนตร์เรื่อง Pitch Perfectหนังเพลงร้องประสานเสียงซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเราชอบเธอจากภาพยนตร์เรื่อง A Simple Favor มากกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าแอนนาเนี่ยเธอเป็นนักแสดงหญิงที่เวลาเล่นหนังคอมเมดี้เธอมีความตลกธรรมชาติแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเธอทำออกมาได้ดีมากๆไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปซึ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องนักแสดงเพลงคอสตูมมันลงตัวมากๆก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหามารับชมกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่ชอบหนังแบบดำเนินเรื่องเร็วหนัก
แน่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหนังที่มีจริตของผู้หญิงสูงมากผู้ชมบางท่านก็อาจจะเข้าไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกแต่ถ้าโฟกัสที่เนื้อเรื่องมันจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยแล้วแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่อง A Simple Favor เพื่อนหายาหาในคลิปที่ทุกคนฟังไปเนี่ยมันถูกลดทอนอารมณ์ของภาพยนตร์ลงมาเยอะมากในภาพยนตร์ฉบับเต็มจะได้ครบทั้งอรรถรสเนื้อหา acting ของนักแสดงครบถ้วนสมบูรณ์แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยให้ไปหาภาพยนตร์ฉบับเต็มมารับชมกันเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเราขอบคุณมากค่ะ